ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนายกรัฐมนตรีคือขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกแบบนี้ว่าขอให้สบายใจว่าจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องการปรับครม.เนี่ยนะคะแล้วก็ย้ำว่าการปรับครม.ไม่มีความขัดแย้งคุยกับพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่มีโควต้าของใครในฐานะนายกจะจัดสรรให้เหมาะสมเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพลังประชารัฐทุกคนทุกคนมีสิทธิ์พูดแต่ว่าคนตัดสินใจคือผมคือนายกนี่ไงถึงยุสอสอนี่ว่าเขาเนี่ยคือเขายังไม่รู้อีกว่าถ้าเกิดนักการเมืองรวมกันขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจใดๆนะบางทีเขาคิดว่าเพราะว่าอำนาจของเขาที่มีสว.ค้ำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นนายกได้อยู่ดีเขาถึงไม่ได้เห็นสิ่งที่สส.พยายามเรียกร้องพลังประชารัฐพยายามเรียกร้องเลยคือใจผมเนี่ยนะมันสองผมมีอีกสองมิติอีกมุมนึงผมกลับกับอาจารย์หญิงเลยว่านักการเมืองเขามีอำนาจอยู่และการเมืองคือการเมืองฮะนายกจะบอกว่าอำนาจการตัดสินใจที่อยู่ที่ตัวเอง 100% ไม่จริงมันไม่จริงอยู่แล้วฮะแต่แกจะพยายามบอกว่าฉันน่ะอยู่ในเกมและกลุ่มอำนาจได้หมดเท่านั้นเองพูดง่ายก็คือพอเคาะเลือกแล้วก็ให้คนไปเคลียร์ผมว่าอันเนี้ยมันอาจจะมีมิติตรงนั้นนะฮะส่วนในประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่านักการเมืองมีไพ่อาจารย์เขาเล่นได้อยู่ผมว่าเขาเล่นได้ในเมื่อทุกอย่างมันอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแล้วแกก็ประสานคือก่อนที่จะตัดสินใจลาออกต้องมีการทาบบุคคลหรือวางตัวไว้แล้ว1 2 3ที่จะมาแทนดังนั้นเนี่ยทำไมถึงยังช้าในการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่เพราะความเชื่อมั่นที่มีต่อแกลดต่ำลงเรื่อยๆแล้วสิ่งที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาว่าอย่างน้อยๆยังพอมีหวังกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือครม.ชุดที่2ที่จะต่อเวลาคือยืดอายุเหมือนทำคีโมแต่ก็ตายอยู่ดีอ่ะนึกออกไหมเหมือนคีโมอ่ะแต่ความหมายของเขาก็คืออาจารย์เขาลากไปให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ไงลากไปให้ถึงที่สุดดีต่อตัวเขานะคะก็ในการที่ผ่านมาเขารอดเขาทำแบบนี้มาตลอดนะอาจารย์เขาก็ลากกันมาเรื่อยๆมันส่งผลต่อระบบราชการที่ทุกคนเกี่ยวว่างคุณอย่าลืมว่าคุณลากได้ในเรื่องของอำนาจว่าคุณไม่ตัดสินใจลอยๆไว้ก่อนเพื่อประวิงปัญหาของทางการเมืองที่คุณจะจัดสรรผลประโยชน์แต่ในขณะของกระบวนการฟังก์ชันการทำงานของระบบราชการมันไปต่อไม่ได้เพราะระบบราชการอาจารย์ใช่แต่ประเด็นคือขาผิดเนี่ยหนูไปหายิงไปหาผิดคนเด้งอธิบดีทันทีแล้วระบบราชการเป็นแบบนั้นการที่นายกรัฐมนตรีไม่ฟันธงและไม่ตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่มันส่งผลเสียต่อการทำงานนะฮะแต่ในทางกลับกันเขาเคยสนใจด้วยนะครับอาจารย์ว่าราชการจะทำงานไม่ทำงานมีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพจะเข็นผลงานออกมาตามที่คสช.เคยบอกว่ามีผลงานตัวเองจะปรองดองจะปฏิรูปจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคุณไม่ทำอะไรคุณไม่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมาตั้งนานแล้วแต่เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าแกต้องรีบตัดสินใจแต่ผมมีความรู้สึกว่านี่เป็นบุคลิกของการทำงานคือตัวเองจะไม่เข้าไปจับในทุกเรื่องแต่จะปล่อยให้เหมือนมันขี้คลายกันเองอะนะฮะลากไปเรื่อยๆแล้วพอจะไม่ไหวจริงๆก็จะเอาไพ่ปรับครม.เนี่ยมาใช้ต่อแต่คนเป็นผู้นำมีหน้าที่ในการ adjust ใช่แน่นอนฮะ decision ในการตัดสินใจถ้าคุณไม่มี2เรื่องเนี้ยคุณเป็นยามไงที่มีคนพูดไงก็แกเป็นอาจารย์เดินไปเดินมาแล้วก็ออกมาหน้าโพเดียมพูดมันไม่ได้ไงมันต้องมีการตัดสินใจ adjust อย่างที่หญิงบอกเพราะว่าข้าราชการไม่กระดิกเลยวันเนี้ยการรักษาการเนี่ยมันใช่เกียร์ว่างกันหมดแล้วคุณจะครม.ชุดใหม่ใช่เราดูครม.ชุดใหม่ดังนั้นบอกรีบๆตัดสินใจเถอะค่ะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถึงจะทำคีโมต่อไปได้อีก6เดือนสุดท้ายคุณก็ตายอยู่ดีถ้าคุณบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวไม่ได้ชื่อคุณบรรสารที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนายกก็เหมือนจะดูจะไม่ได้ตอบชัดเจนนะคะย้อนถามว่าใครเสนอมีแต่พูดกันไปมาทีนี้พอถามเรื่องคุณอนุมลจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยนายกถอนหายใจแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้อันนี้เดี๋ยวก็รู้นี่หมายความว่าจะเป็นหรือไม่เดี๋ยวให้เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังซะเลยดิอยากอยู่อาจารย์อย่าพูดนะอยากอยู่เขาอยากไงแต่เรื่องที่นายกพูดถึงวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดก็เป็นที่ประชุมของคณะกรรมการสบคชุดเล็กเนี่ยนะคะได้ข้อสรุปว่าเตรียมเสนอต่อพรก.ฉุกเฉินที่จะหมดอายุวันที่31กรกฎาคมนี้จะต่ออีกค่ะจะต่ออีก1เดือนนะก็จะนำเข้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่ให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจนี่แหละค่ะขนาดมีพรก.ฉุกเฉินแล้วพวกคุณยังรั่วเลยนะฮะเกือบทำประเทศติดเชื้อกันรอบ2เนี่ยนะไปถึงขนาดนั้นแล้วนะบอกว่าจะพิจารณาเรื่องพรก.ฉุกเฉินว่าจำเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือพรก.ฉุกเฉินฉบับนี้มีไว้ใช้เพื่ออะไรตัวเองเคยพูดไว้หลายครั้งแล้ว
ก็เพราะหลายกฎหมายมันไม่ครอบคลุมแต่ก็ไม่ได้เอากฎหมายฉบับนี้ไปยุ่งกับการชุมนุมนะเพราะว่ามีพรบชุมนุมในที่สาธารณะอยู่แล้วนะฮะแต่เข้าใจว่ามีเวลามีการที่คุณไปแจ้งข้อหาต่างๆเนี่ยมันเขาไม่เคยใช้ข้อหานี้เลยเขาไม่ใช้ข้อหานี้แต่ว่ามันมีตัวกุมันเป็นตัวกำกับใหญ่ที่มันทำให้ข้อหาอื่นๆมันถูกใช้ได้ด้วยไงถูกไหมถามว่าอ้างเรื่องโควิดเนี่ยถูกป่ะคือไม่เคยใช้พรบไม่เคยใช้ชุมนุมเลยแต่ใช้พรกฉุกเฉินในการแจ้งข้อหาถูกไหมคะผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าการชุมนุมนะฮะของเยาวชนปลดแอกในหลายพื้นที่ มีการปราศัยลักษณะจับจ้วงพาดพิงสถาบันเบื้องสูงรวมถึงการชุมนุมหน้ากองทัพบกนะรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวนะครับเป็นห่วงกังวลกับการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้นะครับและได้สั่งการนะครับไปอย่างเดียวนะฮะว่าขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังซึ่งเห็นใจเด็กๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาและเป็นห่วงนะครับผู้แทนผู้ปกครองของเขาด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังการละเมิดก้าวล่วงนะครับส่วน3ข้อเสนอที่เสนอมาเนี่ยก็ขอให้ไปเสนอในสภาค่ะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดูค่ะขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับก็เห็นใจในบรรดาเด็กๆของพวกเราเยาวชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็มีความเป็นห่วงแทนผู้ปกครองเขาด้วยเท่านั้นเองนะครับก็ระมัดระวังการละเมิดก้าวล่วงนะอันนี้ผมคิดว่าคนประชาชนเนี่ยคงไม่ยอมนักหรอกนะไม่ยอมที่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นอีกไม่สมควรจะเกิดนะสำหรับประเทศไทยของเรานะครับผมจะไม่พูดมากในเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นเรื่องข้อ3ข้อก็ไปเสนอกันนะในสภาตั้งคณะกรรมการอะไรก็ว่ากันไปมีอยู่แล้วทางนักศึกษาเขาก็บอกแล้วนี่ครับจำกันได้ไหมฮะในช่วงที่ก่อนโควิดก็มีการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาและสภาก็เปิดพื้นที่นะครับนักศึกษาเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปพูดคุยไปอะไรแล้วแต่ไม่ได้มีการรับฟังอย่างจริงจังไม่นำไปสู่การปรับปรุงอะไรต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมเขาก็ต้องออกมาแบบนี้ครับแล้วก็โควิดเนี่ยมันยิ่งไปสร้างปัญหาให้เขาเพิ่มขึ้นอีกนะยิ่งตัวเลขการตกงานถูกไหมครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมันมีผลกระทบต่อเขาโดยตรงนะอย่างวันนี้ผมเซ็นอนุมัติขอทุนเรื่องโควิดไปเนี่ยไม่รู้เป็น10คนเลยนะวันนี้คือทุกคนได้รับความเดือดร้อนหมดนะฮะและสุดท้ายถึงจุดที่เขามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขากล้าที่จะยืนไล่คุณอ่ะนะฮะทั้งๆที่รู้ว่าเขาอาจจะถูกดำเนินคดีต่างๆเนี่ยแปลว่าเขาหมดแล้วนะและท่านยังจะโทษนะครับแทนที่จะเปิดแมนๆนะเปิดให้เขามานั่งคุยด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงก็ตัดสินใจเลยว่าลุงจะแก้ปัญหาให้1 2 3 4 5อะไรได้บ้างถูกไหมครับนี่โยนกลับไปที่สภาเหมือนเดิมก็เป็นคนที่ลอยตัวและปัดสวายให้คนนั้นคนนี้ตลอดเวลาทั้งๆที่ไอ้กลไกสภาเนี่ยแหละเป็นกลไกที่ท่านเนี่ยดูถูกแล้วก็ไม่เคยให้ความสำคัญมากที่สุดอยู่แล้วนี่มีคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาใน Facebook Live บอกว่าทำไมถึงซื้อหวยไม่ถูกนะอันนี้เขาหมายถึงพรกฉุกเฉินว่าจะต้องต่อไปอีกจริงๆดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะต่อไปยาวขนาดนี้เราวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเขาต่อไปถึงเส้นปีฮะผมว่าไปได้ถึงเส้นปีต่อไปได้เรื่อยๆฮะต่อเก่งอะคะต่อเก่งตอนนี้หญิงสนใจอย่างนี้ค่ะในข้อเรียกร้องนักศึกษาทั้ง3ประเด็นคือ1ก็คือเรื่องของประยุทธ์ต้องลาออก2ก็คือเรื่องของการหยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอันที่3คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแรกเลยถ้านายกเห็นข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อเรียกร้องนี้ซึ่งในกระบวนการ movement ของนักศึกษาในต่างจังหวัดเองก็ดี ก็ยังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการเรียกร้องทั้ง3ข้อเรียกร้องนี้คุณต้องโฟกัสตอบคำถามต่อ3ข้อเรียกร้องนี้ก่อน คุณแอคชั่นเรื่องอะไรแล้วบ้างเช่นรัฐธรรมนูญในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณเคยเข้าไปถามไหมว่าวันนี้คุณเคยจะจริงจังในการจะแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่คุณแสดงเรื่องนี้ไหมคุณโยนกลับไปสภาแต่ถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดคุมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรคุณเคยคิดแสดงความจริงใจเรื่องนี้หรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งคุณไม่มีนึกออกไหมคะแต่คุณมาจับในรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาไปตีขุมว่านี่มีการร่วงละเมิดหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่สาระถะของการชุมนุมที่เขาเสนอนะคุณเอาเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมาเป็นประเด็นแล้วก็บอกว่าเด็กเหล่านี้รวมตัวชุมนุมประท้วงระวังแล้วกันเรื่องนี้เขาชุมนุมประท้วงถามคุณ3ประเด็นคุณก็ตอบใน3ประเด็นเขา1ผมไม่ออกเพราะผมยังบริหารประเทศต่อไปได้คุณก็พูดมาว่าเพราะคุณยังทำงานเรื่องนี้เรื่องนี้งั้นไม่เสร็จคุณก็บอกแล้วรุนแก้ที่ผมได้ประโยชน์เท่านั้นส่วนสว250นี่ไม่ต้องพูดเลยคุณตอบไปเลยแมนๆชายชาติทหารอะไรเรื่องคุกคามเนี่ยคุกคามตอบยังไงดีนะฮะคุกคามผมทำอะไรที่ไหนเล่าตำรวจทหารก็ไม่ทำกันเองเพราะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วซึ่งเป็นกฎหมายที่พวกคุณออกนะก็จะได้รู้ไปเลยว่าตอบแบบนี้ไม่ต้องมาตีขุมแล้ว
เอาเด็กไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆอย่างที่หญิงบอกว่าเป็นห่วงแทนผู้ปกครองใช่แต่ว่าแสดงว่าคุณจ้องที่จะจับในทุกประเด็นของการเคลื่อนไหวทั้งๆที่สาระในการเคลื่อนไหวของเขามันมี3ประเด็นหลักๆที่คุณต้องตอบเขานะึกออกไหมคะดังนั้นหญิงมองว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเรื่องนี้กับเด็กเลยแล้วดังนั้นเมื่อท่าทีเป็นแบบนี้คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยินดีรับฟังคุณอยากให้มีส่วนร่วมคุณเป็น new normal แล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันไม่เห็นด้วยคุณมีแต่ใช้อำนาจในการกดขี่เด็กแล้วมันจะไปต่ออย่างไรพูดถึง New Normal รวมไทยสร้างชาตินี่แกเป็นได้กี่วันเนี่ยวันเดียว วันที่พูดนั่นแหละวันเดียวในวันที่พูดนั่นแหละนะแล้วก็ไปพบสื่ออะไรผมเท่าที่ผมฟังก็ไปพูดคนเดียวพูดคนเดียวอีกเช่นเดิม